สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ดีเดียวทางบ็อกซ่า racing.com นะครับวันนี้ครับในช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าผมมีความรู้ดีๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะ DIY รวมถึงการซ่อมบำรุงรถด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับและในวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้า Yamaha Nmax ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีบูคอสุดยอดเทคโนโลยีความประหยัดน้ำมันใหม่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการเผาไหม้ที่ดีขึ้นและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณถนนโชคชัย4หรือว่าซอยโชคชัย4เพราะว่าที่นี่มีร้านที่ต้องบอกว่าใครที่ขี่ Yamaha ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของร้านนี้เป็นอย่างดีร้านนี้มีชื่อว่า Set by Sa ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าของร้านรวมถึงมาดูกันว่า DIY นะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับถ้าพูดถึงส่วนสำคัญของรถเรามักจะโฟกัสไปที่เครื่องยนต์แต่อย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของระบบเบรคแต่ในวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไป dress up ในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบเบรคกันครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักระบบเบรคกันก่อนซึ่งเบรคนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ drum brake แล้วก็ disc brake โดย drum brake นั้นเป็นระบบเบรคแบบเก่าที่จะพบเห็นได้ในรถทั่วๆไปแต่ปัจจุบันก็เริ่มเห็นกันน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นแบบ disc brake แทนเนื่องจากระบบ disc brake นั้นเป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยได้ดีกว่าแถมการดูแลรักษายังทำได้ง่ายกว่าเช่นกันครับในส่วนของระบบเบรกของเจ้า Yamaha Nmax นั้นจะมาในรูปแบบของ Disc Brake ซึ่งทำงานร่วมกับระบบ ABS ซึ่งจะช่วยป้องกันการเบรกล้อตายโดยระบบเบรก ABS จะทำงานผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับฟันเฟืองเพื่อตรวจวัดอัตราความเร็วโดยระบบเบรก ABS จะสั่งการผ่านเซ็นเซอร์เพื่อให้ชุดปั๊มเบรกทำงานโดยการสั่งให้จับและปล่อยระหว่างจานเบรกกับท่าเบรกที่ 16-50 ครั้งต่อวินาทีจึงทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะที่เบรกกระทันหันเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนของการบำรุงรักษาเบรกที่เป็นดิสเบรกจะเป็นอย่างไรและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับณขณะนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านเซ็ตบายซาแล้วนั่นก็คือช่างซานั่นเองสวัสดีครับช่างซาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันทีไรก็ร้านยิ่งโตยิ่งโตมากขึ้นทุกวันเลยนะครับต้องบอกว่าคนๆนี้นะฮะใครที่เล่นยามาฮ่าต้องรู้จักดีเพราะว่าเขาเป็นมือโมดิฟายมือตกแต่งและที่สำคัญก็คือว่าเป็นช่างที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลรักษายามาฮ่าที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยวันนี้ผมจะขออนุญาตมาขอความรู้หน่อยนึงยินดีครับผมเกี่ยวกับเรื่องของยามาฮ่า Nmax ก็คือมีดิสเบรกหลังจริงๆแล้วเป็นข้อดีเนาะเป็นข้อดีครับมี ABS ด้วย ABS ด้วยเวลาถูกเฉินเวลาเบรกกระทันหันเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับอ่าฮะแต่มันก็ต้องดูแลมากกว่าดัมเบรกถูกไหมครับเพราะเป็นดิสเบรกครับผมมันยากไหมมันก็ไม่ยากครับแต่ว่ามันจะมีทริคเล็กน้อยเนี่ยหลายคนจะไม่รู้นะครับว่าน้ำมันเบรกเนี่ยบางคนที่กระปุกน้ำมันเบรกข้างบนข้างซ้ายและขวาเนี่ยมันจะมีตาแมวใช่ตาแมวซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยใช้ไปแต่น้ำมันเบรกมันพองลงมาต่ำกว่าครึ่งนึงครับผมก็จะคิดว่าน้ำมันเบรกมันหมดแต่จริงมันไม่ได้หมดครับมันไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าถ้ามันหายเนี่ยมันต้องเกิดจากการรั่วซึมถูกไหมครับอืมใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยที่มันหายสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าผ้าเบรกเราเนี่ยจะหมดแหละอ๋อมันเตือนกันก่อนแล้วเพราะว่าหลักการทำงานของลูกสูบปั๊มดิสเนี่ยยิ่งบีบเข้ามามากเท่าไหร่น้ำมันด้านบนจะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างครับทำให้น้ำมันข้างบนหายไปซึ่งบางคนก็จะเติมน้ำมันเบรกเข้าไปเลยคิดว่าน้ำมันเบรกมันพองจริงๆมันไม่พองครับคือมันจะย้ายไปอยู่ที่ปั๊มดิสเบรกด้านล่างครับก็คือเราก็จะต้องมาเช็คที่ตัวนี้เปลี่ยนผ้าเบรกควรเปลี่ยนแล้วครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดต่ำกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นระยะสัญญาเลยว่าผ้าเบรกคุณเนี่ยหมดจนถึงใกล้ที่มันจะต้องสึกหรอแล้วเพราะผ้าเบรกเนี่ยครับผ้าเบรกเนี่ยใหม่ๆเนี่ยผ้าเบรกโทษนะครับผ้าเบรกใหม่ๆเนี่ยหน้าผ้าเบรกจะหนาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ใช่ยิ่งถ้าเกิดว่ามันเลยครึ่งมาจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยจะมองว่ามันยังใช้ได้อยู่ครับแต่จริงแล้วคือมันจะหมดแล้วประสิทธิภาพมันจะหายเพราะว่าด้านล่างมันเป็นกาวถูกไหมครับใช่มันจะแข็งกว่าด้านหน้าครับซึ่งควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับไม่งั้นจานดิสเบรกมันก็จะสึกหรอที่เขาบอกว่าจานดิสเป็นรอยเป็นรอยใช่เพราะว่ามันสึกจนกระทั่งหมดไปนั่นเองถูกต้องครับอ๋ออย่างที่นี่ก็นิยมใช้ในของแท้นะฮะนี่ก็คือพาร์ทนัมเบอร์ของยามาฮ่าที่เป็นดิสเบรกนี่คือของศูนย์เลยของศูนย์เลยครับเราทางเรานี่อะไรของศูนย์ของ Nmax กับ Airlock กันเนี่ยเราค่อนข้างที่เราจะสแปร์ไว้อยู่แล้วโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่รับชมทางจอห์นซ่าพาซิ่งสามารถทำเองได้เลยใช่ไหมทำเองได้เลยครับ
ทำเองได้เลยมีเครื่องมืออะไรบ้างช่างซาโชว์ได้ไหมก็จะมีนะครับที่หลักๆเลยก็จะมีประแจแหวนข้างครับครับกับเบอร์12กับเบอร์10แล้วก็เป็นครีม1ตัวครีม1ตัวครับถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยสบายๆก็มีแฟบหรือไม่ก็สไลด์เอาไว้ล้างทำความสะอาดครับผมพวกทรายพวกหินนิดนึงแต่ทางผมนี่จะใช้เป็นคอนแทคคลีนเนอร์ครับของ Time Loop นะครับครับผมอยู่เนี้ยจะสะดวกกว่านะครับมีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่แล้วก็ไขควงสี่แฉกอีกตัวนึงโอเคแค่นั้นเองซึ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์ที่มีเอาไว้ติดบ้านกันอยู่แล้วด้วยถูกครับนะฮะก็ทำมันง่ายๆเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำโดยช่างซากันเลยดีกว่านี้เราก็จะเริ่มต้นจากนะครับครั้งแรกเนี่ยเราควรเช็คก่อนว่ามีฝุ่นมีอะไรที่อยู่ด้านนอกไหมทรายก็จะเช็ดหรือว่าถ้ามีลมเป่าก็เป่าหน่อยนะครับก็อันนี้น็อตล็อกนี่เป็นเบอร์12นะครับนะครับก็คือตัวนี้เป็นน็อตยึดถูปั๊มใช่ครับน็อตยึดถูปั๊มเบอร์12ครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็จุดสังเกตเนี่ยรุ่นนี้จะใช้สลักเป็นกริปนี่คือต้องมีครีมเพราะว่าต้องมีกริปนี่เองโอเคสลักนะครับโอเคแล้วก็ผ้าเบรกก็จะออกมาง่ายๆเลยครับนะครับโอ้โหเราก็จะเห็นแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะมีทรายอยู่เราอย่าเพิ่งไปกดลูกสูบอันนี้เข้าไปนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันยังสกปรกอยู่เห็นไหมครับอ๋อมันจะมีทรายอยู่ใช่มีทรายอยู่เราก็ทำความสะอาดก่อนแล้วเราค่อยกดเข้าไปโอเคแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยครับสำคัญมากตัวเนี้ยเห็นไหมครับตัวสเปเซอร์ครับตัวนี้ต้องลื่นซึ่งบางทีเนี่ยมันขัดเราก็ออกมาเช็คหน่อยแกนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเบรกมันจะเฟิดครับมันจะเฟิดโดยอัตโนมัติขอบเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรแล้วก็เช็คก่อนสมมติว่าถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมีขอบข้างในอยู่ครับเราก็ไปกดปั๊มเบรกครับสองทีได้เลยเพื่อให้ลูกสูบมันเลื่อนเลื่อนออกมานะครับเดี๋ยวผมกดหน่อยความรู้ใหม่ฮะความรู้ใหม่นะครับกดออกมาสองทีพอสองทีเห็นไหมครับให้มันเลื่อนออกมาเห็นไหมครับเลื่อนออกมาแล้วแล้วเวลาเราจะกดลูกสูบกลับเนี่ยครับตอนสมมุติตอนนี้เราเสร็จหมดเรียบร้อยหมดแล้วความสะอาดเรียบร้อยปุ๊บควรเปิดฝาที่ฝาปั๊มเวลาเราจะดันลูกสูบเนี่ยครับถ้าเราไม่เปิดตัวเนี้ยมันจะเหมือนเราดันน้ำมันเข้ามาหาลมอ่ะคือเปิดให้มันหลบจากจังหวะของการสุญญากาศถูกไหมถูกครับให้มันหลบจากสุญญากาศแล้วเราก็จะได้ตรวจเช็คน้ำมันเบรกตอนหลังด้วยเห็นไหมครับน้ำมันเบรกก็อันนี้นะครับเริ่มพองไปแล้วเริ่มพองแล้วเริ่มพองแล้วเดี๋ยวเราย้ายกลับมาที่ลูกสูบครับก็ในเทคนิคที่2นะครับเปิดฝาไล่ลมเปิดฝาเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นสุญญากาศครับผมแล้วก็อันนี้สังเกตดูนะครับพอเปิดฝาแล้วเนี่ยแค่มือกดเองเบาๆอันนี้เห็นไหมครับจะเข้าแบบง่ายๆเลยมิดแล้วเราจะรู้สึกเราจะรู้ได้ว่าลูกสูบมันจะไม่มีเศษหินหรือเศษทรายอยู่เพราะว่ามือกดนุ่มๆก็ถ้าอย่างเงี้ยเบรกลื่นแน่นอนเพราะว่าสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงแบบฟืดฟัดฟืดฟัดใหม่แล้วแป๊บเดียวเองเบรกก็ควรใช้ของแท้นะครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยเนื้อทองแดงเยอะมากใช่แล้วก็มีตัวนึงอันนี้ทีเด็ดของผมเลยทางร้านโอ้โหเราจะใช้การบีนะครับตั้งไว้ในนี้ครับโอเคไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะทาที่ตัวนี้ที่แกนเนี่ยครับแกนตัวนี้สำคัญมากครับตัวนี้มันจะทำให้เบรกขยับเข้าขยับออกแล้วมันจะไม่กินจานครับตัวนี้คือบางคนเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยนะบางคนนะไม่เคยถอดมาขนาดนี้หรอกคือเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกเสร็จนะครับจริงๆเนาะใช่ครับเสียบเปิดเข้าไปดูว่าลื่นๆเลยครับกดเข้าไปปุ๊บให้ซีนยางมันออกมาล็อกกับตัวมันเองมันจะมีบ่าวมันอยู่ครับมันจะลื่นเลยครับนี่นะครับจะลื่นปุ๊บก็ใส่ผ้าเบรกตัวในเข้าไปวิธีการไหนผ้าเบรกตัวในผ้าเบรกตัวนอกดูยังไงครับตัวในนี่นะครับจะมีเงี้ยงอยู่ด้านนี้ตัวในจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้ครับตัวนอกนี่จะมีห่วงอยู่2ห่วงตัวนอกจะมีห่วงอยู่2ห่วงครับถ้าเกิดใส่ผิดมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วโอเคมาน้องนะครับมาเริ่มจากตัวในก่อนตัวในครับเห็นไหมครับจะมีร่องอ๋อเขาล็อกพอดีเป๊ะเลยล็อกพอดีเป๊ะเราก็เอาเข้าร่องโอเคนะครับใส่ผิดไม่ได้ใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าครับตัวนอกนะครับตัวนี้เกี่ยวก่อนเข้าไปในรูนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ออกมานะครับอันนี้พระเอกก็คือสลักเบรกใส่จากด้านนอกนะครับนอกปั๊มเข้ามานะครับแล้วกดพระเบรกเนี่ยมันจะมีสปริงเห็นนะครับเรากดให้มันเข้าร่องนิดนึงตัวนอกตามอันนี้เข้าแล้วครับแล้วก็หมุน
หมุนเพื่อให้เราเห็นรูสลักเห็นรูสลักเนี่ยครับเราก็ใช้กิฟต์ล็อกจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปเลยง่ายมากเลยเพื่อนๆฮะนะครับเสร็จแล้วควรจะหันกิฟต์ให้อยู่ด้านนี้เพราะเวลาถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอุบัติเหตุเนี่ยมันจะไม่ดีดครับถอยลงมาข้างล่างครับมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนโอเคนะครับอันนี้เราก็ตรวจเช็คทุกอย่างโอเคลื่นหมดนะครับเห็นไหมครับหมายกิฟต์เสร็จแล้วปุ๊บใส่ครับใส่แกนเบอร์12 2ตัวไถแน่นตึงพอมือง่ายมากเลยอ่ะอีซี่มากเลย DIY by yourself คุณก็ทำได้ครับอย่างนั้นเทคนิคเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปอะแดปต์ใช้กับล้อหน้าล้อหน้าเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแล้วคันนี้เนี่ยเราก็ต้องย้ำเบรกเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเสร็จเลยนะครับครับเราควรมีการตรวจเช็คก็คือว่าเราต้องไปย้ำเบรกที่ข้างบนเนี่ยเพื่อให้ลูกสูบมันกดกลับลงมาแล้วเราจะเช็คได้ว่าล้อเนี่ยช่วงบีบจับเนี่ยมันลื่นเหมือนเดิมไหมเอางี้เดี๋ยวผมบีบให้พี่จอลองบีบดูครับลองบีบนะครับแล้วก็ปล่อยตึงแล้วตึงแล้วอันนี้ครับลื่นสังเกตดูล้อจะลื่นมากเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าที่เราทำความสะอาดเข้าไปปุ๊บแล้วแผ่นตัวเนี้ยดีดกลับได้สมบูรณ์ครับทำให้ล้อไม่เฟิดผมถามเป็นความรู้เพิ่มเติมทำไมบางคนที่เขาเปลี่ยนผ้าเบรกเองหรือว่าไปเปลี่ยนตามร้านทั่วไปเบรกแล้วมันฝืดอ่ะบางทีอันนี้ไม่ได้ว่านะช่างในการคือวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับซึ่งบางคนเปลี่ยนผ้าเบรกก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวแต่เขาไม่ล้างพวกระบบปั๊มหรือว่าขาตัวนี้ให้เหมือนที่เมื่อกี้นี่ช่างซาทำใช่ครับก็คือว่าก็จะเปลี่ยนก็คือก็แค่ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปไขควงงัดจบแต่ไม่คือไม่ทำทั้งระบบอย่างนี้ใช่ครับถ้าทั้งระบบมันจะลื่นนะครับแล้วก็เวลาเราขี่ไปขึ้นเขาหรือว่าไปออกทริปเนี่ยโอกาสที่เบรกมันจะล็อกหรือว่าผ้าเบรกมันหมดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไม่มีเลยเพราะว่าถ้าตัวนี้เปิดปุ๊บเนี่ยเปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นปั๊มเบรกตัวนี้จะให้ตัวไม่ได้ครับมันจะขืนมันก็ร้อนสิมันก็ร้อนวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ร้อนรถวิ่งไม่ออกด้วยใช่วิ่งไม่ออกด้วยอันนี้มันจะลื่นเร็วมากเลยใช้เวลาจริงๆไม่ถึง5นาทีนะน้อยมากเลยนะผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างตระกูลของ Yamaha เนี่ยโดยเฉพาะ Nmax เนี่ยเป็นรถที่มีระบบ ABS มาจริงๆในฐานะที่ช่างซาคลุกคลีกับเขามานานเนี่ยมันดีไหม ABS ของ Yamaha ดีแน่นอนครับกับเมืองไทยเราเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่แบบรถขึ้นห้างเยอะครับไอ้เวลาฝนตกหรือว่าเราเบรกกระทันหันเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะครับแทนที่ล้อมันจะล็อกเลยเนี่ยอันนี้คือมันจะมีการชะลอไว้ก่อนแล้วค่อยล็อกถูกไหมครับซึ่งมันเซฟตี้มากนะครับซึ่ง Nmax เนี่ยมันเป็นรถรุ่นแรกเลยที่เป็นดิสเบรกหน้าหลังออกมาใช่เท่มากเนาะเท่ครับแล้วก็ล้ำมากเลยล้ำมากถูกต้องฮะจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เคยจับต้องเขาเลยมาลองจับต้องดูนะครับผมบอกเลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่เคยแม้กระทั่งก้มดูผ้าเบรกของตัวเองว่าผ้าเบรกของตัวเองใกล้หมดหรือยังหรือว่าผ่านในฤดูฝนมาแล้วแนะนำว่าดูเทปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมไปดูในเรื่องของระบบเบรกของคุณด้วยแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจทำผมแนะนำนะครับวิ่งมาหาช่างซาได้เลยช่างซาร้านอยู่ตรงไหนร้านผมอยู่ถนนช่วงไทย4นะครับซอย44ครับกับ42อยู่ระหว่างจะเห็นเลยรถเยอะๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมจะมีผลงานเรื่อยๆออกมาให้ดูกันมีเบอร์โทรศัพท์ไหมบอกเพื่อนๆหน่อยไป098665ครับ1935นะครับแล้วก็ Facebook นะครับร้านเซตบายซาก็ได้ครับเป็นเพจร้านนะครับตรงตัวเลยเซตบายซาทางร้านเราเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับของ Yamaha เนี่ยสายพานผ้าเบรกนะครับอุปกรณ์ต่างของ Yamaha เยอะมากรองรับอยู่แล้วซึ่งถ้ามาเนี่ยบางทีบางคนไม่อยากเข้าศูนย์หรือว่ากลัวเสียเวลาเราก็มาที่นี่ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับซ่อมเซอร์วิสเร็วนะครับครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกที่หนึ่งสำหรับคนที่ใช้ Yamaha นะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับช่างซาเซตบายซาขอบคุณมากครับรวมถึงวันนี้ครับเวลาของรายการจอห์นซาพาซิ่งที่นี่ทีเดียวทางบ็อกซ่าเรซซิ่งดอทคอมหมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ